นี่โอ้โหท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยท็อปเนี่ยกำลังดูคลิปหนึ่งเป็นคลิปที่น่ารักมากถ้าท่านผู้ชมได้ติดตามอยู่แล้วนะฮะใน YouTube หรือใน Facebook Page เนี่ยผมรู้จักกับท่านนี้เนี่ยเพราะว่าคนเขาแชร์กันเยอะคนนี้เป็นผู้หญิงฮะเป็นนักร้องหญิงแล้วที่สำคัญคือเขาสูงอายุแล้วด้วยอายุ72นั่งดีดกีตาร์ร้องเพลงฝรั่งเพลิดเพลินที่สำคัญคือมีเพื่อนสี่ขานั่งอยู่เคียงข้างโอ้โหมีผู้ติดตามในแฟนเพจเนี่ยเป็นแสนรายนะฮะคนดู YouTube ของช่องนี้เนี่ยกว่า67ล้านวิวเขาใช้ชื่ จริงว่าย่าลินมาลินดาเฮอร์แมนเอาละครับและตอนนี้ย่าลินนะครับสายฮิปสเตอร์ของเราก็มาอยู่กับท็อปตอนนี้แล้วในข่าวคนพิเศษ EP นี้เซอร์ไพรส์ครับนี่สวัสดีครับย่าลินเอ๊ะสวัสดีค่ะมีเจ้าจิ๋วแจ่มที่อยู่ในเพจ Facebook ด้วยนี่ที่เราเห็นทุกคลิปเลยโอ้โหจิ๋วแจ่มเป็นหมาที่ชอบเพลงมากค่ะหน้าเดียวเหรอฮะไหนยิ้มสิครับยิ้มสิคะยิ้มสิคะหนูยิ้มสิคะทำหน้าอยู่หน้าเดียวเนี่ยค่ะตลอดของปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนหน้าเลยดูดิความสุขของคนดูเลยนะนี่จะบอกว่าความสุขของย่าลินความสุขของทุกคนความสุขของผมด้วยนะฮะวันนี้เนี่ยเรานัดกับย่าลินนะฮะต้องบอกว่าเป็นเจ้าของเพจ Facebook หญิงชรากับหมาน้อยย่าลินมารินดาเฮอร์แมนนะครับที่วันนี้เราจะเป็นจะต้องมาคุยกันต้องว่าสนใจมากคือย่าท็อปเนี่ยไปเห็นคลิปย่านะโอ้โหสารพัดเพลงเลยเป็นเพลงฝรั่งสากลที่ย่าเนี่ยดีดกีตาร์ร้องเพลงแล้วก็บางทีก็มีแบบเล่นเปียโนใช่ไหมฮะตอนนี้สบายสบายดีไหมครับกับการเล่นเปียโนเครื่องนี้ฮะตอนนี้มันก็มีทั้งอัพไลน์มีทั้งไฟฟ้านะคะแล้วแต่เพราะว่าบางทีบริษัทอื่นเขาก็ส่งมาให้เขาแบบเขาอาจจะเอ็นดูคนแก่มั้งคะกลัวจะไม่มีของเล่นก็ส่งมาไหนๆก็คุยกับคนแก่แล้วย่าลินแต่ผมเชื่อว่าย่าลินเนี่ยไม่แก่ตามวัยเพราะว่านิ้วล็อกค่ะนิ้วล็อกนิ้วล็อกถ้าวันนี้ถ้าจะให้โชว์เนี่ยโชว์การเล่นเพลงก็คือคงไม่ใช่ดีกีตาร์แล้วคงต้องเล่นเปียโนแทนไหวไหมครับก็อาจจะกินได้บ้างแต่นิดเดียวย่าลินไม่ได้เป็นคนเก่งมากแต่เป็นคนชอบเล่นอ๋อจากคนชอบเล่นดูสิฮะมีคู่หูสี่ขาอยู่ข้างๆด้วยท่านผู้ชมเป็นภาพที่น่ารักมากเลยมันมีความสุขตรงเล่นแล้วมันมีคนฟังอะค่ะมีตัวน้อยๆฟังแล้วไม่ได้ฟังกันแบบตัวเดียวนะฟังรู้เรื่องเล่นนะคะฟังแบบฟินแล้วไปอินเราก็มีความสุขนะคะครับขอถามก่อนครับถามที่มาก่อนครับคุณย่าว่าคำว่าย่าลินสายฮิปสเตอร์เนี่ยฉายานี้ย่าได้แต่ใดมาอาจจะเป็นว่าตอนเมื่อครั้งประมาณสัก 5-6 ปีที่ย่าลินโพสต์ Facebook แล้วก็ที่วันนั้นมันจะได้วัน4ล้านกว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยครับไวดูอัลเลอร์มีใช่มั้ยคะแล้วส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเป็นยังไงรู้สึกยังไงบ้างคะที่เป็นเน็ตไอดอลอะไรเงี้ยย่าก็จะบอกว่าไม่อยากรับเป็นเน็ตไอดอลเลยเพราะนอกนั้นเขาก็เป็นสาวๆหนุ่มๆสาวๆกันที่เป็นไอดอลใช่ไหมมีเราที่แก่ขนาดอย่างเงี้ยมันเน็ตไอดอลไม่ได้หรอกเลยก็ทุกคนบางเพื่อนๆก็จะชอบหาว่าตอนเป็นสาวเนี่ยเหมือนฮิตตี้อะไรเงี้ยคือเท่าที่รู้มาเนี่ยย่าลินเนี่ยสาวของย่าลินนี่คืออายุ72นะปีนี้เนี่ยใช่ไหมฮะ72แล้วก็เลยเป็นฮิปสเตอร์คุณย่าฮิปสเตอร์ก็บอกว่าถ้าอย่างนี้พอใจใช่ไหมพอใจมากกว่าที่เป็นเน็ตไอดอลนะคะครับแล้ว เริ่มมาอัดคลิปร้องเพลงดีดกีตาร์ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตั้งแต่อายุน่าจะ60กว่าไปแล้วนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วลูกชายเขาก็เล่นดนตรีเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วก็น้องชายก็เล่นดนตรีคือเป็นครอบครัวเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอดีหน้าญาติได้มีอุบัติเหตุย่าลินบาดเหตุหน้ามันก็จะเบี้ยวข้างฝั่งซ้ายเนี่ยค่ะมันก็จะเบี้ยวต้องใช้เอ็กเซอร์ไซส์ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ไม่งั้นการบ่นบ่นไม่ได้หรอครับบ่นเอไอโอยูเอไอโอยูอะไรอย่างเงี้ยบ้านบอกว่าไม่ต้องเอไอโอยูย่าลินถ้านิดดีนะเป็นย่าลินเนี่ยถ้าเป็นคนที่บ้านผมก็คงจะบ่นเอไอโอยูเอเมื่อไหร่จะลงมาสักทีการบ้านทำไมไม่ทำทำไมกวาดบ้านทำไมไม่กวาดทำไมล้างทำไมไม่ทำไมอะไรอย่างเงี้ยต้องบ่นเป็นชุดๆแบบนี้เลยนะจานทำไมไม่ล้างทำความสะอาดอะไรอย่างเงี้ย
นี่คือผลในการร้องเพลงผมไม่อยากให้คนสูงอายุคนแก่ที่บ้านเนี่ยได้ร้องเพลงแบบนี้บ้างก็คงจะดีนะฮะที่การร้องเพลงอ่ะถ้าเราได้ร้องได้หรือว่าร้องแล้วมันมีคนฟังมันเป็นความสุขจริงๆนะคะมันจะชุ่มฉ่ำหัวใจแล้วมันก็ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงไปด้วยไงคะครับแล้วทำไมคุณย่าเลือกแต่เพลงแบบยุค60 70อ๋อมันยุคคุณย่าเนาะก็อาจจะเป็นเพลงที่เราเคยฟังมาตั้งแต่อย่างถ้าเป็นเด็กๆก็น่าจะฟังยุค50 60เลยเหรอพวกบิ๊กมาร์ตินพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่เป็นก็เป็นสากลผมที่ดังๆเนี่ยผมชอบเข้าไปดูคุณย่าเล่นร้องเพลงเนี้ย Country Road Take Me Home ใช่ไหมวันนี้แซมเปิลให้ผมฟังได้ไหมฮะนิดๆนะคะนิดเดียวเอาท่อนที่เดียวพอเพราะว่าไม่อยากจะรบกวนทรมานนิ้วมากนะล็อกอยู่ดูสิฮะคู่หูสี่ขาเจ้าจิ๋วแจมเป็นยังไงมาฟังกันครับLife is so older than the trees, younger than the mountains, moving like the breeze, country roads. Take me home to the place I belong, West Virginia.A mountain mama, take me home, country roads.โอ้โหเอาละฮะขอบคุณมากๆเลยนี่มีจิ๋วจ่าเป็นคู่หูสี่ขาโอ้โหเพราะมากนี่คือวันนี้ตอนจะมาเรื่องรายการนะคะก็เปิดประตูจิ๋วจ่ามาทำงานวิ่งปุ๊บเลยเราเขารู้เลยกันนี่กี่ขวบแล้วครับเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วฮะอายุอุ้ย6 ขวบกว่าแล้วค่ะโอ้แก่แล้วค่ะแก่แล้วแต่เป็นพันเล็กเหรอเนาะสิดูเชื่องมากเลยแล้วเขารู้ได้คะว่ากำลังทำอะไรเหรอบางทีพอยาลินอัดคลิปเขาก็จะมองกล้องทำไมเท่าที่แต่ผมไปดูสตอรี่ของยาลินมาเนี่ยคุณยาลินเดิมทีไม่ได้เป็นคนแบบชอบสัตว์มากนี่นานะทำไมถึงได้มีคู่หูสี่ขาตอนเด็กๆนี่ไม่ชอบเลยไม่ชอบโดนแล้วนี้เลยวิ่งหนีเลย ขนาดนั้นเลยก็จะมีพันแบบนี้ค่ะเหมือนเขาโดนทิ้งใช่ไหมคะเราก็สงสารน่ะเป็นแม่คล้ายๆแบบนี้แหละค่ะแต่อาจจะตัวใหญ่กว่านี้นิดนึงเพราะอันนั้นจะเป็นพันธุ์มิเนเจอร์แล้วเขาตาบอดข้างหนึ่งขาเขาหักข้างหนึ่งเนี่ยค่ะพอดีเราไปธุระเจอเอ๊ะทำไมไปเดินอยู่ข้างร้านทำตามหมาพันธุ์อย่างนี้ไม่ใช่นะเดี๋ยวหมาใหญ่จะรังแกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถามว่าหมาใครลูกที่เราไปติดต่องานเขาเนี่ยเขาบอกว่าบ้านหลังใหญ่นั่นน่ะเพราะว่าพอเขาขาเป๋ตาบอดเขาก็ไม่เลี้ยงเลยสมัยก่อนตัวเนี้ยเขาจะนั่งรถหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมเขาถึงไม่เลี้ยงเขาบอกเป็นหมาพิการบางคนเลี้ยงหมาแล้วแบบเอาไว้เสริมบารมีอะไรเงี้ยเราก็ไม่เชื่อเลยตรงนี้ทำไมฮะแต่เขาบอกมาแล้วบอกถ้าไม่มีใครเลี้ยงงั้นเดี๋ยวย่าลินเอาไปเองแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มารับนะเพราะว่าเขายังไม่คุ้นกับเราแล้วเราไม่เคยกล้าเข้าใกล้หมาครับวันนั้นก็เลยไปรับหมาค่ะที่เขาชื่อทองแท้แต่ก็เสียชีวิตไปแล้วค่ะก็เอามานั่งรถมากลัวมากเลยค่ะขนลุกไปหมดเลยเพราะเราไม่เคยใกล้ชิดกับสัตว์นะคะโอ้แต่คุณย่าใจบุญมากเลยนะอินเลิฟหมาแมวไปหมดเลยโอ้มีกี่ตัวครับที่บ้านนะตอนนี้ที่เลี้ยงอยู่ขณะนี้มีหมา4ค่ะมีหมา4ขาแมว1 4ตัวแมว1อ๋อแมว1หมา4ตัวแมว1ตัวครับแล้วทุกตัวเนี่ยก็จะแบบนี้มั้ยถึงเวลาคนอื่นจะไม่มีจิ๋วแจ่มค่ะเขาจะไม่นั่งฟังเพลงแบบจิ๋วแจ่มอ๋อจะมีตัวเดียวค่ะจิ๋วแจ่มค่ะโอ้รู้ใจคุณย่าลินน่าดูเลยนั่งคุยกันน่ะเขาก็จะเฉยจะฟังด้วยไงค่ะฟังว่าคุยว่าอะไรบ้างครับเนี่ยเขารู้เรื่องนั้นเนี่ยที่เราคุยกันอยู่แบบนี้เนี่ยนะใช่ค่ะนี่ไม่งั้นก็ไม่นั่งนิ่งอย่างนี้ค่ะหน้าเดียวเลยนะแค่ชื่นชมที่เราคุยเขาไม่เพิ่มในใจเนี่ยผมอยากให้คุณย่าลินได้ฝากถึงคนสูงอายุคนแก่ในวัยแบบ70 80แล้วยังรู้สึกว่าโอ้โหตัวเอง
ที่ใช้เทคโนโลยีมันยากเหลือเกินไหนจะเรื่องของการเล่นเครื่องดนตรีการใช้ Facebook การใช้ YouTube ยะลินอยากฝากให้คนที่มีรุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยหรือเขาอาจจะอายุน้อยกว่ายะลินแต่เขายังไม่สามารถทำได้อย่างยะลินได้เป็นแรงบันดาลใจหน่อยครับก็แรกๆทุกคนก็อาจจะเหมือนยะลินนะคะอาจจะปฏิเสธก่อนคือเวลามีใครนำเสนอมายื่นให้เราไงใช่ไหมคะว่าลองเล่นดูหน้ามันผมไม่เอาหรอกเพราะว่าหนึ่งตัวหนังสือที่พิมพ์มันก็ตัวเล็กๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะความรู้สึกมันจะยากเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าคิดว่ายากค่ะพอเราจับต้องได้สักวันสองวันแล้วก็ปอละคราวนี้ตอนแรกก็ถามลูกนะคะว่าแล้วจะพิมพ์ยังไงอ่ะตัวมันเล็กนิดเดียวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะตอนหลังนี่ชำนาญกว่าลูกอีกนะคะมาบอกว่ายิ่งใครมา messenger นี่ตอบไม่ทันยะลินแต่ยะลินไปแล้วเร็วอีเมลแล้วก็เราก็จะตรงไหนเขามีห้องไหนเล่นอะไรยังไงเราก็จะดูจนลูกแบบนี่โน้ตยังไม่มีห้องนี้เลยนะจะมี TikTok มี TikTok ด้วยมีเพจนี่ก็ทำเองนะคะทำให้เขาเลยนะคนติดตามเป็นแสนๆเนี่ยแหละครับทำเองค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแสนๆส่วนใหญ่แต่ยะลินอยู่กับครอบครัวอาจจะเป็นคนแก่นะลูกคนแก่แล้วก็คนอื่นเขาไม่แก่ไงใช่ไหมคะอยู่กับลูกๆใช่ไหมคะลูกไม่ลูกๆก็เลยสนใจในไอ้คนแก่คนนี้ก็ทำอะไรของเขานะอะไรอย่างเงี้ยนี่กลายมาเป็นยูทูบเบอร์เลยนะครับอยากจะให้ฝากถึงเคล็ดลับการใช้ชีวิตแบบที่ไม่แก่ทำยังไงฮะไม่แก่ทำไงอะคะสิ่งแรกคือเราต้องคิดก่อนเลยว่าหนึ่งเราไม่แก่เพราะถ้าเราคิดว่าเราแก่เนี่ยเราจะไม่ทำอะไรใช่ไหมคะวันนั้นเราไม่แก่เราคิดว่าชีวิตเรามันเพิ่งเริ่มต้นอะคิดทุกวันอะมันเพิ่งเริ่มต้นทุกวันใช่ไหมคะเรายังมีแรงทำอะไรได้อีกตั้งเยอะแยะจริงๆแล้วเมื่อวานนี่มีแถวข้างบ้านเลยค่ะเขาอายุแก่กว่ายะลินประมาณ3ปีครับแกก็ยังเดินเหินดีๆนะคะอยู่ๆแกก็นอนหลับแล้วแกก็ไม่ตื่นแล้วก็ไปช่วยเขาแล้วก็เราก็ทำให้ทุกคนคิดว่าเนี่ยชีวิตมันไม่แน่นอนจริงๆเลยนะนี่นะก็ยังเห็นแข็งแรงดีๆอยู่เลยเพราะนั้นเมื่อยังอยู่กันเนี่ยไม่ละอีกอย่างย่าไปเห็นเขาวางอาหุงอาหารให้ใช่ไหมว่าตอนที่อยู่เนี่ยควรจะหาให้กันตั้งแต่ตอนยังมีชีวิตอยู่ตอนนั้นนะแกไม่รู้เรื่องแล้วอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็มันเป็นเรื่องเตือนสติได้หลายคนเจอทุกคนก็จะบอกรักกันไว้เถอะมันอยู่กันไปอีกไม่นานหรอกแต่ย่าลินไม่เคยคิดหรอกนะคะว่า72ปีแล้วเนี่ยฉันจะอยู่อีกกี่ปีแล้วฉันจะไปคิดอย่างเดียวว่าทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติเป็นสัจธรรมมันเกิดเมื่อไหร่ก็คือเมื่อนั้นและที่สำคัญก็คือสิ่งที่คุณย่าลินได้ทำเนี่ยมันสร้างรอยยิ้มสร้างพลังบวกสร้างอารมณ์ให้แก่คนอื่นที่รู้สึกว่าทำให้เห็นย่าลินแล้วเขามีความสุขมากๆเลยย่าลินเป็นคนแก่ที่ไม่เป็นแบบแพทเทิร์นของคนแก่ในยุคแบบโบราณนะย่าลินเป็นคนแก่ยุคใหม่ต่อต้านด้วยต่อต้านด้วยก็คือหมายความว่านี่แพทเทิร์นเดิมเนี่ยมันใครจะใช้ก็ใช้ใครไม่ใช้ก็ไม่ใช้แต่อย่าให้เด็กๆมาสั่งว่าคนแก่เขาทำยังไงเขาไปวัดกันยังไงเขาไปทำบุญยังไงเขาเลี้ยงลูกหลานยังไงแต่สื่อคนชื่นชมโดยเฉพาะต่างชาติเนี่ยมาฟังคลิปของยะลินเยอะมากแล้วยะลินเป็นคนตอบคอมเมนต์เองป่ะครับใน YouTube นี่ไม่ตอบนะเพราะถ้าตอบไม่เหนื่อยหรอกค่ะมันเป็นพันเยอะแล้วก็ค่ะเราก็ต้องอ่านอย่างเดียวเขาก็เหมือนเขาก็รู้ว่าเราคงอ่านเมื่อก่อนตอนมอร์แดนในแคนเซเคยตอบนะโอ้ตอบไม่ได้ครับเพราะมันจะดีดกลับมาตลอด เอาละครับสุดท้ายนี้แล้วฮะก็อยากจะให้ยะลินได้ฝากช่องทางการติดตามเผื่อจะมีพวกเรานะครับแฟนๆข่าวของท็อปนิวส์รวมถึงท่านผู้ชมที่เป็นสมาชิกท็อปแฟนเนี่ยได้ไปร่วมพูดคุยไปทักทายกับผลงานของป้าที่แฟนเพจ Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยช่องทางไหนได้บ้างครับป้าที่พูดถึงตัวก็จะเป็นมาลินดาเฮอร์แมนเลยนะคะครับพิมพ์ว่ามาลินดาเฮอร์แมนก็เจอเลยค่ะมาลินดาเฮอร์แมนอันนี้ Facebook ส่วนตัวแล้วถ้าเป็น Facebook ส่วนตัวแฟนเพจถ้าเป็นเพจก็จะเป็นหญิงชรากับหมาน้อยอันนี้จะเป็นแอดมินเพจค่ะแอดมินอยู่นี่เองเหรอเนี่ยเจ้าจิ๋วจับเหรอเนี่ยแอดมินเนี่ยยกแผนนี่ว่าเจ้าของเพจคือจิ๋วจับแล้วเดี๋ยวนี้ต้องมาคู่กันนะผมเห็นแต่ละคลิปเนี่ยที่ยะลินได้โพสต์ไปเนี่ยขนาดใน YouTube ถ้าเราไม่มีจิ๋วจับก็จะถามไอ้จิ๋วจับคือฝรั่งก็ยังชอบอยู่แจ่มมาค่ะจะถามตลอดเมื่อกี้ถึงเพจหญิงชรากับหมาน้อยแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วก็ไป YouTube IG ก็เป็นย่าลินย่าลินสะกดยังไงฮะก็ YA underscore ลินย่าลินแล้วก็มาลินดาเดอะแมน
สุดท้ายแล้วฮะยะลินครับที่จะขออนุญาตรบกวนเวลาในช่วงนี้มาทำท่าเป็นท็อปแฟนกันหน่อยดีกว่าเอาท่านี้ท่านี้ท่านี้แล้วหน้าลิ้นนิ้วยะลินล็อกมันก็จะลงไปไม่ได้โอ้โหนี่ขนาดล็อกนะเนี่ยดูสิฮะนี่ล็อกในหูนะเนี่ยอย่างงี้ยะลินพูดว่าอ้าวมาเป็นแฟนกันนะมาเป็นแฟนกันนะโอเควันนี้ขอบคุณมากครับยะลินครับสุดยอดท่าไหนที่ลูกขอบคุณนะครับยะลินครับผมฝากว่าถ้าดูแลคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายพยายามอย่าให้ท่านว่างหาอะไรให้ท่านเล่นบ้างเอาโทรศัพท์ไปทำให้เหมือนที่ยะลินโดนลูกป้อนมาอย่างเงี้ยครับไม่เหงาลูกเอาเลยครับครับผมขอบคุณยะลินครับครับสวัสดีครับบ๊ายบายจ้าจิ๋วจ้า Put your hate on my shoulders